าดูความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันบ้างนะคะนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงค่ะก็มองว่าบรรยากาศการเมืองในปีหน้านั้นน่าจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าทุกพรรคต่างก็เตรียมตัวเข้าสู่การเลือกตั้งค่ะโดยมองว่าอาจจะมีการยุบสภาในช่วงของพฤษภาคมถึงมิถุนายนนะคะเพื่อมีการหลังจากนั้นค่ะก็จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จแล้วจึงจะมีการยุบสภานั่นเองค่ะก็เป็นมุมมองของนายสุเทพนะคะโดยมาวิเคราะห์ทิศทางการเมืองไทยในปีหน้าค่ะขออภัยค่ะในปี2554นะคะโดยมองในแง่ดีค่ะว่าน่าจะมีบรรยากาศที่ดีขึ้นทุกพรรคและทุกกลุ่มการเมืองต่างก็คงจะต้องเตรียมตัวเข้าสู่การเลือกตั้งจึงเชื่อว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงส่วนจะยุบสภาเมื่อใดนั้นนายสุเทพก็บอกว่าน่าจะอยู่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนเพราะว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จโดยคาดว่ารัฐสภาจะผ่านความเห็นชอบประมาณเดือนกุมภาพันธ์และยังจะต้องแก้ไขกฎหมายลูกให้มีความสอดคล้องนอกจากนั้นค่ะก็ยังอยากให้ดำเนินการเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้เรียบร้อยก่อนที่จะยุบสภาซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีคงจะยุบสภาทันทียุบทันทีคงไม่ได้เพราะว่าพอแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วมันต้องไปแก้กฎหมายตัวที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มีผลกระทบจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่แก้ไขใหม่ก่อนซึ่งจะต้องทำก็หมายถึงถ้ากระบวนการนี้เสร็จไปด้วยแล้วเนี่ยพฤษภามิถุนาเนี่ยพอจะใช่ระยะเวลานั้นไหมมีโอกาสมีโอกาสแต่ว่าจะใช่หรือไม่ใช่ติดต่อไม่ได้นะแต่ว่ามันก็มีโอกาสนะครับอันเช่นนั้นนายสุเทพยังพูดถึงความสัมพันธ์กับพรรคร่วมรัฐบาลโดยยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมามีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่บรรยากาศโดยรวมเป็นไปอย่างเรียบร้อยส่วนจะเป็นไปได้หรือไม่ที่พรรคร่วมที่พรรคประชาธิปัตย์จะจับมือกับพรรคเพื่อไทยนายสุเทพบอกว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลหน้าครับพร้อมยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่จะทำให้พรรคประชาธิปัตย์ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินกึ่งหนึ่งแต่หากจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งน่าจะง่ายกว่า